สวัสดีค่ะช่องมาม่าเอฟนะคะวันนี้เราจะมาแพ็กต้นหอมกันค่ะว่า1กิโลเราจะขายได้เท่าไหร่นะคะแล้วเรามาดูไปพร้อมกันเลยค่ะว่าแพ็กหนึ่งกิโลกรัมหมดนี่มือเราจะเลือสีฟ้าเหมือนในข่าวไหมคะเราใช้ถุงขนาดสี่คูณ20เซนนะคะเราต้องมาตัดเพื่อที่จะระบายอากาศเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราแพ็กแล้วใส่ตู้เย็นนี่พอมีเหงื่ออยู่ด้านในเดี๋ยวจะทําให้ต้นหอมเราเน่าได้นะคะเราต้องตัดเพื่อที่จะระบายอากาศ ให้ยืดอายุการอยู่ในตู้เย็นได้นานๆน,นะคะเพราะที่เราแพ็คก,ก็คือเพื่อที่จะจำหน่ายวางขายหน้าร้านนะคะใส่ตู้เย็นต้นทุนเรามาห้าสิบบาทถ้าเกิดว่าเราขายแล้วเราเน่าคาตู้เย็นเราเราก็จะได้กำไรน้อยลงจากในส่วนที่มันเน่าเสียหายนะคะเพราะจะอยู่ในส่วนนั้นในความรับผิดชอบของร้านค้าที่ขายไม่ใช่จะมาบอกว่าซื้อมาเท่านี้แล้วขาย แพงอันนี้เพราะว่าเรามีทั้งต้นทุนค่าถุงค่าหนังยางค่าแรงที่เราแพคและเมื่อเกิดความเสียหายเน่าเสียก็ต้องอยู่ในความรับผิดชอบของเราหมดเพราะทุกอย่างมันไม่ได้ว่าทำแล้วเราจะได้กำไรหมดนะคะอันนี้เราก็ต้องใส่ถุงประมาณ3ามต้นสต้นแบบนี้ค่ะทำไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนหมด1กิโลกรัมเลยนะคะอันนี้ต้นหอมเบอร์สวยค่ะ เบอร์สวยนี่แทบจะใช้ได้เก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าเปอร์เซนเลยนะคะไม่มีส่วนที่เราจะต้องมาแต่งหรือว่าเลือกทิ้งเลยค่ะไม่มีส่วนเน่าเสียหายเราก็ทำไปเรื่อยๆนะคะแต่ถ้าเกิดซื้อต้นหอมเบอร์ลองมันนี่เราต้องทั้งมาลากากาบที่แห้งออกเด็ดปลายใบที่เหลืองก็จะต่างกันนะคะแล้วก็เสียเวลาเพิ่มขึ้นแล้วต้นหอมเบอร์ลองก็จะอยู่ในตู้เย็นได้ น้อยขวาเบอร์สวยด้วยนะคะอันนี้เราก็ทําไปเรื่อยๆนะคะสังเกตไปพร้อมกันเลยนะคะเนี่ยเราก็จะดูให้ดูเนี่ยเราเอามือรูปให้ดูเลยนะคะเราก็ทําเนี่ยแพ็กจนจะหมดหนึ่งกิโลกร,รัมแล้วนะคะมือเราก็ยังไม่มีสีฟ้าอย่างที่ในข่าวบอกติดมือเลยนะคะก็แสดงว่าไม่ได้เป็นทุก ไม่ได้เป็นทั้งหมดนะคะที่ว่าจะมีสีฟ้าติดอยู่อันนั้นเราไม่ทราบนะคะว่าเป็นยาหรือสารเคมีหรือเป็นคลามหรือยาฆ่าเชื้อราเพราะยังไม่ได้มีใครมายืนยันนะคะว่าสีฟ้านั้นคืออะไรแต่ที่แน่ๆที่เราทำหมดหนึ่งกิโลกร,รัมอันนี้ไม่เลอะสีฟ้าเลยนะคะนี่เราทำตลอดนดูมือเราได้เลยนะคะต้นหอมก็เป็นเบอร์สวยค่ะ นี่เราก็ทำต่อจนหมดกิโลการแพ็คของเราเราไม่ได้ชั่งนะคะเราใช้ประมาณเอาใช้ถุงหนึ่งก็ประมาณครึ่งขีดนะคะเดี๋ยวเราจะมานับไปพร้อมกันเลยนะคะว่าทั้งหมดเราได้เท่าไหร่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ด สิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบได้ยี่สิบถุงนะคะก็ขายถุงละห้าบาทก็ตกหนึ่งร้อยบาทนะคะอันนี้ขอบคุณที่ติดตามนะคะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เราด้วยนะคะ